สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับรายการเสน่ห์ไทยแท้บานแม่พลอยกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะหาเมนูอร่อยๆสำหรับคนที่รักการรับประทานผักค่ะ Veggie Lovers ปัจจุบันนี้เนี่ยมีทางเลือกที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายแล้วก็อร่อยมากๆนะคะไม่ต้องรับประทานเนื้อสัตว์เลยยังได้ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะนำผักประเภทเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดแชมปิญองเห็ดขาวหรือเห็ดอะไรที่คุณผู้ชมหาได้ในโลเคชันที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่นะคะใช้ได้หมดเลยเราจะทำอาหารเรียกน้ำย่อยกันค่ะวันนี้ appetizers คุณผู้ชมใช้รับแขกในงานปาร์ตี้ก็อร่อยนะคะอาหารประเภทนี้ทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆค่ะเดี๋ยวสักครู่เราไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะสำหรับ Veggie Lovers เมนูอร่อยของเราวันนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าถุงเห็ดค่ะถุงเห็ดเนี่ยทำด้วยอะไรบ้างข้างในถุงมันจะต้องมีไส้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถใช้เห็ดอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบแต่ขอให้มันมี texture นะคะอันนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าซึ่งฉีกส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเห็ดแชมปิญองแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราจะมีไส้ของเราเนี่ยจะผัดด้วยชาลอตแล้วก็พาสลีย์เนยกระเทียมผสมกันก่อนอื่นคุณผู้ชมก็จะนำชาลอตนะคะลงไปผัดกับกระเทียมแล้วก็เนยถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบกลิ่นฉุนมากเกินไปสามารถใช้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับหอมแดงทีเดียวบางคนเขาจะเรียกว่าหอมแขกมันก็จะช่วยลดอาการฉุนเฉียวลงไปได้บ้างนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำเห็ดแชมปิญองหรือถ้าคุณผู้ชมอยู่เมืองไทยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางก็ได้ไดซ์นะคะเป็นชิ้นเล็กๆบางประเทศก็จะมีบัตเทิลมัชรูมซึ่งเล็กหน่อยคล้ายแชมปิญองแต่ว่าไม่มีขานะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเห็ด2ชนิดลงไปปรุงรสนะคะด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็อาจจะมีซอสปรุงรสนิดหน่อยก็ได้ถ้าชอบผัดให้เข้ากันนะคะพอสุกคุณผู้ชมก็จะตักใส่ชามนะคะแล้วก็รอให้เย็นนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะนำมาห่อในขณะที่รอให้ไส้ของเราเนี่ยเย็นนิดนึงเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยเกลือป่นกระเทียมสับน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็บาซาลมิกค่ะเราก็จะนำมาซอเทกันอยู่ในกระทะนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายนะคะขณะที่เรารอให้น้ำจิ้มของเราละลายแล้วก็เคี่ยวได้ที่คราวนี้เราก็จะ
ใช้เครปนะคะคุณผู้ชมแต่ละแผ่นเนี่ยเป็นถุงนะคะที่เราจะห่อคุณผู้ชมก็นำเครปมาวางเสร็จแล้วเราจะนำตัวดอกกุยช่ายลวกน้ำหรือถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบกุยช่ายสามารถใช้ขึ้นช่ายก็ได้นะคะวางเครปลงตักไส้นะคะพอดีเสร็จแล้วขยุ้มให้เกิดเป็นถุงขึ้นนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะมัดด้วยเชือกของเราซอสของเราเดือดแล้วนะคะทุกอย่างละลายพักไว เมื่อคุณผู้ชมห่อถุงของเราเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาจัดจานกันเลยนำถุงทองขึ้นวางนะคะแล้วเราก็นำน้ำจิ้มน้ำซอสที่ปรุงเอาไว้ตักใส่ถ้วยน้ำซอสก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงหอมๆนะคะเปรี้ยวหวานๆแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้เจ้าตัวถุงเห็ดเป็นออเดิร์ฟร้อนนะคะนุ่มแล้วก็หอมหวานกรุบกรับกับเห็ดค่ะJust talk to you.